ูบไม่หลุดจริงๆคือยังไม่เคยลองนะมีความติดทนนานมากๆนะได้ฟินิชลุคที่แบบว่าหน้าฉ่ำหน้าวาวตัวเดียวที่ครองใจฟ้าจริงๆนะฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับฟ้านะคะในปี2021แล้วค่ะเราก็เลยจะต้องมาทำเฟเวอริตนะคะของสกินแคร์กับสกินแคร์10นะคะฟ้าลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนวันนี้นะคะก็จะมาในหมวดของเมคอัพกันบ้างนะคะก็จะบอกว่าเมคอัพเป็นอะไรที่ตัดสินใจยากแบบยากมากๆฟ้าก็แบบพยายามจะทำให้มันครอบคลุมที่สุดแล้วก็จำนวนน้อยลงที่สุดนะคะแบบชอบจริงๆถึงจะเอามาอยู่ในคลิปนี้นะคะก็ถ้าเกิดใครอยากรู้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์ก่อนนะคะแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะตัวแรกนะคะก็จะมาหมวดของแบบว่าเกี่ยวกับผิวอะไรอย่างเงี้ยพวกฟาวเดชั่นคุชชั่นอะไรแบบนี้นะคะตัวแรกเลยจะเป็นของคุชชั่นนะคะของคราวูตัวนี้นะคะฟ้าชอบมาก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 ปกติอ่ะฟ้าไม่ค่อยได้ใช้คุชชั่นมาเป็นเวลาแบบที่ยาวนานมากๆแล้วนะคะแล้วก็ไปดูรีวิวของใครสักคนอ่ะแล้วเขาบอกว่าเออดีมากเลยแล้วก็เลยไปตำมานะคะตัวนี้ซื้อได้ในที่แบบอีเบนบอยนะคะเป็นคุชชั่นสัญชาติเกาหลีนะที่ฟ้ารู้สึกว่าทาแล้วหน้าแบบว่าไม่ได้ลอยไม่ได้แบบวอกอ่ะเออก็ตัวนี้นะคะฟ้าใช้เบอร์23นะคะเหมือนเขาจะมี3เบอร์นะคะเป็นแบบ13 23 33น่าจะใช่นะคะตัวนี้มี SPF 50บวก PA 4บวกด้วยนะคะฟ้าก็แบบไม่ค่อยได้ชอบใช้กันแดดสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจริงๆก็คือควรที่จะใช้นะพยายามใช้อยู่อ่ะทุกคนเรามาพูดถึงตัวนี้นะคะตัวนี้ได้ฟินิชลุคที่แบบว่าหน้าฉ่ำหน้าวาวเวลาเราใช้เสร็จแล้วนะคะใช้แป้งฝุ่นทับอะไรอย่างเงี้ยมีความแบบวาวลดลงนิดนึงแต่พอเหงื่อแลกออกเท่านั้นแหละทุกคนคือมันดีมากคือชอบมากฟ้าชอบมากๆนะคะแต่ว่าไม่แนะนำถ้าเกิดเราไปทำแอคทิวิตี้อะไรที่แบบอะอย่างเช่นทะเลหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่แนะนำตัวนี้นะคะเพราะว่ามันจะค่อนข้างไม่ค่อยคุมมันแล้วก็ไม่ได้แบบติดทนเบอร์นั้นนะแต่อันเนี้ยผิวสวยเวลาที่แบบ everyday look อะไรแบบนี้นะคะตัวต่อมาเป็นฟาวเดชั่นนะคะที่ติด favorite ของปีที่แล้วด้วยเนาะก็คือตัวนี้นะคะลังโคมแตงอีโดออตาแวร์นะคะจะบอกว่าฟ้าเลือกยากมากระหว่างลังโคมกับเอสเตโรเดอร์แต่ว่าเอสเตโรเดอร์ฟ้าใช้น้อยลงเพราะว่ามันแบบต้องการที่สำคัญจริงๆอะเนาะเพราะว่ามันจะค่อนข้างแห้งแล้วก็แบบแมตต์ไปกับหน้าแบบมากๆแต่ว่าตัวเนี้ยคือมีความติดทนนานมากๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างแมตต์แต่ว่าก็ไม่ได้แห้งจนเกินไปนะคือยังใช้ในเอเวอร์เดย์ลุคได้แล้วก็เวลาใช้อะฟ้าจะใช้แบบน้อยมากๆคือแบบแต้มไปแล้วก็ปาดไปเลยนะคะเดี๋ยวฟ้าจะแบบขึ้นแบบสวอชให้ดูเนาะว่ามันแบบเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะก็ตัวนี้ผ่านไปโนเฟเวอริต2ปีซ้อนเลยนะคะตัวต่อมาจะเป็นรองพื้นแบบซองบ้างนะคะเพราะว่าฟ้าก็สถาปนาตัวเองนะเป็นเจ้าแม่เซเว่นไปแล้วก็เลยจะต้องมีของในเซเว่นมานะคะตัวนี้นะคะคือจุฬาเฮิร์บดีดีครีมวอเตอร์เมลอน SPF 50 PA 3บวกนะคะตัวนี้ฟ้าจะใช้ในแบบว่าเอเวอร์เดย์ลุคแล้วก็วันที่แบบสบายๆไม่ได้อยากแต่งหน้าแต่ว่าไม่อยากให้หน้าโทรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้คือแบบตอบโจทย์มากๆแล้วก็ราคาถูกมากทุกคนและสิ่งที่ฟ้าชอบในดีๆแตงโมตัวนี้อีกอย่างนึงเลยนะคะก็คือเนื้อครีมเขาแบบดีมากทุกคนมันเกลี่ยง่ายมากเวลาเราเกลี่ยไปนะคะเขาจะแต่งตัวเป็นน้ำแร่ซึ่งมันให้ความแบบความธรรมชาติมากๆอ่ะคือเวลาเราใช้อ่ะมันจะมองไม่ค่อยออกอะว่าเราแต่งหน้ามาอะไรเงี้ยคือมันดีมากทุกคนแล้วมันก็มีกันแดดใช่ป่ะเราสามารถใช้แทนกันแดดแทนเบสเมคอัพได้เลยเพราะว่าเขาจะช่วยปรับนะคะสีผิวของเราให้มันแบบขาวสว่างกระจ่างใสขึ้นนิดนึงอะไรแบบนี้นะมันก็ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูแบบเฮ้ยหน้าฉันไม่ได้โทรมตื่นมาก็แบบสวยปิ๊งนะคะแล้วเขาก็ยังมีสารสกัดจากแตงโมแล้วก็กูด้าไทโอนะคะที่ช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสนะแล้วเขาก็ยังมีน้ำแร่จากฝรั่งเศสนะคะที่เขาจะแบบเป็นฟิล์มบางๆเนาะทำให้หน้าเราเนี่ยยังคงความชุ่มชื้นอยู่ประมาณนั้นนะคะชอบมากตัวนี้ลองไปดูต่อมาเป็นหมวดของคอนซีลเลอร์นะคะก็ชอบ2ตัวนี้เลยค่ะทาแล้วก็นานนะคะตัวนี้นะคะคือทาเชฟเทปก็คือจะบอกว่าตัวนี้ฟ้าใช้แบบเกือบจะ 80% ของคลิปทั้งหมดที่ฟ้ามีถูกปะคือตัวเนี้ยดีมากแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบขอบตาไม่ได้คล้ำมากไม่ได้มีปัญหาแบบรอยคล้ำมากๆอะไรเงี้ยค่ะฟ้าก็แนะนำเป็นนาสนะคะเพราะว่าทาร์ตเนี่ยจะค่อนข้างหนากว่าแล้วก็ปกปิดได้แบบปึกอะมันปึกแต่ว่าตัวเนี้ยมันก็จะมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าแล้วก็ปกปิดได้ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าบางครั้งที่แบบ
ขอบตาฟ้าดำมากๆอ่ะตัวนานนี้ก็เอาไม่ค่อยอยู่นะคะแต่ว่ามันดีทั้ง2ตัวเลยค่ะต่อมานะคะเป็นหมวดหมู่ของแป้งฝุ่นนะคะก็จะยกให้สีจันนะคะเพราะว่าฟ้าค่อนข้างชอบน้องมากแล้วก็ตั้งแต่ที่เขามีม่วงไอ้ม่วงเจน2เนี่ยคือชอบมากทุกคนเพราะว่าตรงนี้นะคะเขาเป็นตาข่ายฟ้าไม่ต้องแบบเคาะๆๆออกมาตัวนี้ก็คือกดอย่างเงี้ยมันก็ออกมาที่พัฟได้เลยนะคะแล้วพัฟก็ดีพัฟนุ่มเลยนะก็ชอบมากแล้วมันก็ค่อนข้างคุมมันได้ดีนะคะแล้วก็เป็นแบบเป็นทรานสลูเซนต์อะแต่ว่าตัวที่ฟ้าชอบอีกตัวนึงก็คือลอร่านะคะลืมหยิบมาแต่ว่าลอร่าเนี่ยคือฟ้าจะมีความรู้สึกว่ามันจะเบาบางกว่าตัวนี้แล้วก็เป็นทรานสลูเซนต์จริงๆอ่ะตัวนี้จะติดแบบมีสีนิดนึงแต่ว่าก็คือชอบอ่ะด้วยความที่น้องเขาราคาถูกกว่ามากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟ้าก็จะใช้ตัวเนี้ยบ่อยกว่าเนาะประมาณนั้นถ้าเกิดเป็นแป้งพับนะคะก็จะชอบตัวเจ้านางค่ะตัวนี้ติดไปแบบไม่รู้กี่ปีแล้วนะคะตัวนี้คือเจ้านาง Perfect by UV Two Way Powder Foundation นะคะใช้ไปแบบหลายอันมากอันนี้ก็ฮิตแพนอีกแล้วเห็นปะคือแบบใช้ดีมากทุกคนเวลาที่ฟ้าแบบลงรองพื้นแล้วก็แบบอยากปกปิดใต้ตาอะไรเงี้ยค่ะก็เนี่ยกดไปใต้ตาหรือว่าวันไหนที่แบบขี้เกียจแต่งหน้ามากเลยนะคะก็จะไม่ลงพวกฟาวเดชั่นเลยก็จะลงเป็นแป้งพัฟผสมรองพื้นแบบนี้ไปเลยนะคะกริบมากมากแต่ว่าต้องล้างให้หมดนะคะอาจจะอุดตันได้เนาะบางคนที่ใช้อะไรเงี้ยก็บอกว่ามันค่อนข้างอุดตันนิดนึงต่อมานะคะเป็นมาสคาร่านะคะอันเนี้ยครองใจไปเมื่อปีที่แล้วนะปีนี้ก็ยังครองใจอยู่นะคะคือ Maybelline Push Up Dharma นะคะตัวเนี้ยขนตาดีมากดีแบบดีมากมากนะแล้วก็ฟ้าชอบแบบใช้ตอนที่มันกำลังจะหมดอ่ะมันดีมากทุกคนแล้วฟ้าก็ได้พบคนพบอีกตัวนึงตัวใหม่ดีมากคือน้องเขามีมานานแล้วแหละแต่ว่าเป็นตัวใหม่สำหรับฟ้านะคะคือพี่ฟ้าให้มาแล้วฟ้าก็แบบใช้จนหมดแล้วก็ซื้อไปอีก2แท่งคือแท่งเนี้ยแท่งที่3นะคะค่ะเป็นสีทองของ L'Oreal ตัวนี้คือขนตาแบบนางดีมากเนี้ยก็คือจะหมดอีกแล้วนะฟ้าจะต้องไปซื้อใหม่ให้ดูว่าวันเนี้ยฟ้าปัดอันนี้มาคือแบบมันเรียงเส้นไม่เป็นก้อนจนเพื่อนฟ้าบอกว่าเฮ้ยขนตามึงดีมากแบบว่าไม่เป็นก้อนอะไรเลยก็คือแนะนำตัวนี้เลยนะคะต่อมานะคะทุกคนเป็นหมวดหมู่ของ Blush On Bronzer Highlight นะคะฟ้าก็จะเอาแบบอยู่รวมกันเลยนะ Blush On นะคะมี2ตัวที่ฟ้าชอบใช้มากๆก็ตัวเนี้ยชอบมากนะเป็นของ World 88ใช้มาแบบนานมากน่าจะ2ปีแล้วก็ยังแบบยังไม่หมดเลยนะคะคือคุ้มมากแล้วก็ตัวนี้จะมีความแบบชิมเมอร์นิดๆอะไรแบบเนี้ยชอบอ่ะฟ้าชอบมากนะคะอันนี้คือสีเบอร์ V2 Dessert นะคะแล้วก็มีอีกตัวนึงที่แบบเพิ่งได้มาแต่แบบชอบมากๆนะคะก็คือ For You 2S 74นะคะตัวเนี้ยมันจะค่อนข้างเหมือนแบบมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความนางออร์กาซึมอ่ะทุกคนเห็นปะแต่แบบต้องเคาะดีๆนะคือแบบสีนั่งสวยมากแล้วก็ติดทนนะคะแบบอยู่ได้ทั้งวันต่อมาเป็นไฮไลท์นะคะน้องถูกคนนี้ดีมากทุกคนค่ะ Wet n Wild ตอนเนี้ยฟ้าไม่ค่อยได้แบบปัดไฮไลท์ที่แบบว้าวแบบว้าวหนังปะทูอ่ะก็ชอบตัวนี้มากๆใช้ดีมากๆเลยนะแต่ว่าน้องเขาแบบเนี่ยดูดิพังแหละสำหรับวันนี้นะคะฟ้าก็ใช้ตัวนี้มาเห็นปะมันจะมีความแบบค่อนข้างดูเป็นความแบบธรรมชาติอ่ะมันดูแบบชินาโกรว์อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ยังชอบอยู่นะคะก็คือเบกก้าตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นสีแชร์เบนป๊อปนะคะก็ชอบมากๆแต่ว่าน้องเขาแตกง่ายมากฟ้าไม่รู้ว่าแบบทำแตกไปกี่ตลับแล้วอะแต่ว่าก็ยังใช้อยู่นะคะตัวนี้ฟ้าจะแบบไม่ค่อยพกไปต่างจังหวัดเพราะว่าน้องเขาแตกแล้วนะต่อมาเป็นบรอนเซอร์ตัวเดียวที่ครองใจฟ้าจริงๆนะก็คือฮูล่านะคะเบนฟิตฮูล่าอันนี้เป็นน่าจะอันที่สองแล้วนะก็ยังฮิตแพนแบบใกล้จะหมดแล้วก็แน่นอนค่ะว่าฟ้าจะต้องซื้อต่อแน่นอนนะถ้าใครขาวฟ้าอย่างเงี้ยเขาก็จะมีฮูล่าไลท์นะคะก็ลองไปใช้ตัวนั้นได้ค่ะต่อมาจะเป็นหมวดหมู่ของพาเลตกันบ้างนะคะก็จะมี3อันนะคะชอบอันนี้เหมือนกันค่ะเบกก้าตัวนี้นะอันเนี้ยเขาจะมีแบบบรอนเซอร์ไฮไลท์แล้วก็บลัชออนเลยฟ้าชอบทุกช่องคือชอบมากจริงๆชอบทุกช่องเลยก็คือแบบมันจะมีความโกลโกลหน้าดูแพงอ่ะทุกคนอันเนี้ยแต่งแล้วหน้าดูแพงมากจริงๆก็คือไม่แน่ใจว่าเขายังมีขายอยู่ไหมอ่ะก็ลองไปดูนะคะแล้วก็มีสวีทพีชนะคะในความแบบสีชมพูน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟ้าก็จะนึกถึงพาเลตนี้นะคือชอบมากจริงๆนะแล้วก็อีกหนึ่งพาเลตนะคะก็คือ Naked Urban Decay Honey นะคะ
คือฟ้าชอบอยู่ประมาณ 2-3 สีวันนี้ก็จะใช้นะคะเป็นแบบเห็นปะ3สีเรียงกันอะไรเงี้ยมันดูค่อนข้างสวยแล้วก็ใช้สีน้ำตาลตัวนี้นะคะแบบเบรนขอบอะไรแบบเนี้ยคือสวยเลิศนะคะต่อมานะคะเป็นหมวดหมู่ของลิปสติกนะจริงๆคือเยอะมากอยากทำคลิปแยกมากแต่แบบว่าเอามา3อันก่อนที่แบบชอบใช้นะคะตัวนี้คือ YSL นะคะเบอร์401ตัวนี้ฟ้าชอบทำแบบเป็นติ้นมากๆคือแบบหมดไปแล้วนะคะ1อันแต่ว่าก็ยังชอบอยู่อันนี้ฟ้าชอบพกคือมันแบบมีความรู้สึกว่ามันเข้าได้กับทุกสีจริงๆนะอ่ะแล้วน้องก็ไม่แห้งมากแล้วก็กลิ่นหอมมากทุกคนแต่ว่าเสียอย่างหนึ่งคืออะไรปะมันเปอะมากเลยอะไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมแต่ว่าฟ้าเป็นมากเปอะเลอะเทอะอะแล้วก็มีตัวนี้นะคะเป็นคริวเพรสตัวนี้คือชอบเอามาทาแบบข้างในเหมือนกันเป็นสีแดงอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวนี้แบบไม่แมทมากอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ชอบใช้ทาตรงใต้ตาด้วยนะคะก่อนแต่งหน้านะต่อมาตัวนี้นะคะ for you too เป็นรุ่นเนี้ยค่ะเบอร์2นะมันเป็นสีชมพูคือฟ้าไม่ค่อยอินกับสีชมพูแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าอินกับสีส้มใช่ป่ะแต่ว่าสีชมพูตัวเนี้ยมันน่ารักมากทุกคนแล้วมันก็แบบเนื้อไม่แห้งมากเดี๋ยวนี้ฟ้าไม่ค่อยชอบเนื้อแห้งๆเนาะอันนี้ค่ะก็มาทาเบอร์ขอบเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นปะมันก็จะน่ารักมากแล้วก็สามารถใช้แบบทาแก้มได้ทาตาได้อะไรเงี้ยค่ะวันสบายๆก็แต่งหน้าง่ายๆนะคะแล้วก็มีตัวนี้นะคะ Maybelline New York นะคะเบอร์300นะคะตัวนี้ Super Stay Matte อีกนะคะตัวเนี้ยส่วนใหญ่ฟ้าจะทาตัวเนี้ยก่อนออกจากบ้านทุกวันแล้วก็ค่อยไปเติมตัวสีแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้านในนะคือชอบมากตัวนี้คือพูดเลยว่าจูบไม่หลุดจริงๆคือยังไม่เคยลองนะแต่ว่าแบบกินอะไรก็ไม่ค่อยเปื้อนอะไรแบบเนี้ยค่ะคือดีมากแล้วก็อยู่ทั้งวันฟ้าแบบแทบไม่ต้องเติมลิปเลยก็ว่าได้นะคะก็หมดลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับ Favorite Makeup นะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะฟ้าชอบแบบชอบมากนักนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบตัวไหนนะคอมเมนต์บอกกันได้นะคะคือฟ้าไม่ได้แบบอัปเดตตามแบบของใหม่นู่นนี่นั่นเท่าไหร่นะคือแบบใช้ดีก็คือใช้จนหมดนะคะก็ประมาณนั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะฟ้าต้องลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันนะคะเจอกันปีหน้าสำหรับคลิปนี้เจอกันแบบอาจจะครึ่งปีฟ้าอยากทำครึ่งปีมากเลยโอเคเจอกันค่ะ